بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการเพิ่มบุญลดบาปทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้พบเจอกันได้พูดคุยกันได้ฟังศาสนาทำไมต้องขอบคุณอัลลอฮฺด้วยพี่น้องเพราะอีหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้ฟังศาสนาแล้วความดีของเขาถูกปิดลงแล้วอันเนื่องมาจากความตายมาถึงตัวเขาแล้วคนเราเนี่ยพี่น้องครับต่อให้เป็นคนไม่ดีนะบางคนก็บอกอาจารย์คนไม่ดีคืออะไรคนชั่วคนเลวนี่แหละแต่พอพูดชั่วปั๊บรู้สึกหนักมันหนักลิ้นพี่น้องนะคนไม่ดีเนี่ยต่อให้เขาเลวขนาดไหนไม่ดีขนาดไหนเนี่ยพี่น้องนะตราบใดที่เขายังไม่ถึงอายันเนี่ยประตูความดีของเขาก็ยังเปิดอยู่เราเนี่ยจะไปตัดสินเขาเลยว่าไอ้คนเนี่ยมันชั่วมันเลวมันก็คือเป็นการตัดสินเพียงแค่พฤติกรรมพี่น้องที่เราเห็นนะแต่อนาคตเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้หรอกกี่มากน้อยแล้วที่เราเจอคนคนหนึ่งที่แสบเหลือเกินเขาเรียกว่าไอ้ตัวแสบเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าพอผ่านเวลาไปปรากฏว่าคนคนเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่ช่วยงานศาสนาคนที่เคยดื่มเหล้าเมายาวันนี้กลายเป็นคนที่นั่งฟังบรรยายศาสนาคนที่เคยเป็นขี้ยาพี่น้องในอดีตวันนี้เป็นบุคคลที่อะไรขยันขันแข็งในการทำงานศาสนาก็มีนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์รักเขาพี่น้องที่ยังประวิงเวลาให้เขานั้นได้สำนึกตัวได้กลับเนื้อกลับตัวคำว่าสายเนี่ยมีด้วยกัน2เวลาด้วยกันดังที่หะดีษนบีบอกเอาไว้คนที่สายนี่คือคนที่วิญญาณมาถึงลูกกระเดือกพี่น้องเมื่อไรที่มาถึงลูกกระเดือกนั่นแหละสายแล้วนะไม่ใช่ตื่นสายนะสายที่จะกลับเนื้อกลับตัวแล้วไม่ทันแล้วนั่นหมายความว่าอาจารย์นี่จะหลุดแล้วพี่น้องเขาเรียกอาจารย์มาถึงแล้ววิญญาณจะถูกชักออกไปละจากร่างกายละมาถึงที่ลูกกระเดือกละนะประการที่สองก็คือเครื่องหมายของวันกิยามะห์ใหญ่ก็คือดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศในการขึ้นจากทิศนะมาขึ้นทิศตะวันตกธรรมดาดวงอาทิตย์ต้องขึ้นทิศตะวันออกถูกไหมมาขึ้นทิศตะวันตกเนี่ยนั่นแสดงประตูแห่งการเตาบ้าประตูแห่งการกลับเนื้อกับตัวก็ปิดลงเวลาที่เราทำความชั่วทำสิ่งไม่ดีพี่น้องจับหัวใจเราจับไปที่ข้างซ้ายที่เป็นที่อยู่ของหัวใจถ้าหัวใจของเรายังเต้นอยู่นั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ให้โอกาสเราพี่น้องนะในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับส่วนคนที่ดีอยู่แล้วฮัมดุลิลละห์เราก็ยืนหยัดอิสติกอมะห์ยืนหยัดในการรักษาความดีซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะบางคนบอกอาจารย์ฉันก็ดีอยู่แล้วพี่น้องก็ดีนะครับดีอยู่แล้วแต่ว่าต้องยืนหยัดด้วยนะรักษาไว้นะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในตอนที่แล้วใน EP ที่แล้วเราคุยถึงอายะที่6ของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะมีหลายชื่อนะซูเราะห์อัลฮัมก็ถูกนะพี่น้องเรียกซูเราะห์อัลฮัมก็ได้แปลว่าสรรเสริญนะครับอายะห์ที่6ที่อัลลอฮ์บอกว่าอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมขอพระองค์เป็นดุอาด้วยนะครับขอพระองค์ทรงแนะนำพวกเราสู่ทางอันเที่ยงตรงคำว่าฮูดาพี่น้องฮูดานี่แปลว่าทางนำฮิดายะนะการแนะนำความหมายของคำว่าอัลฮิดายะนะพี่น้องมันก็จะมีคำหนึ่งนะที่มันใกล้กันหน่อยนะแต่ความหมายคนละอย่างกันก็คือฮะดียะถ้าฮะดียะเนี่ยแปลว่าของกำนันของขวัญแต่ว่าฮีดายะแปลว่าทางนำนะคำว่าอัลฮีดายะในที่นี้ที่อยู่ในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ย
ถือเป็นการแนะนำชี้นำให้ได้รับความสำเร็จนะคำว่าอัลฮิดายะห์นั้นบางที่เนี่ยก็เป็นมุตอัดดีนะในรูปแบบประโยคเนี่ยก็หมายถึงต้องการกรรมต้องการกรรมพี่น้องก็จะมีประทานถูกไหมเออบางทีเนี่ยฉันกินอะไรอ่ะเนี่ยต้องการกรรมกินอะไรกินข้าวกินนมกินยานะแต่บางอันเนี่ยไม่ต้องการกรรมนะพอฟังปั๊บเข้าใจแล้วนะฉันตีอะไรเห็นไหมอันนี้ต้องการกรรมมุตอัดดีอยู่ในตัวของมันเองเช่นในที่นี้ก็คืออิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมความหมายก็จะครอบคลุมไปถึงการดลใจได้รับความสำเร็จนะทางนำสู่อะไรล่ะความสำเร็จได้รับถึงปัจจัยยังชีพริสกีเห็นไหมดลใจพี่น้องนะขอให้อัลลอฮ์นั้นอิลฮามดลใจให้บุคคลนั้นเนี่ยเปลี่ยนความรู้สึกผมยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องครับเราเคยรู้สึกไหมว่าพอเวลารู้จักคนเนี้ยอาจจะไม่นานนะบางคนเนี่ยรู้จักกันนานแต่มันไม่สนิทใจเขาเด็กมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่มันยังต่อกันไม่ติดแต่คนที่เขาเห็นแวบแรกเลยพี่น้องเขาก็เอ็นดูเมตตาเลยก็มีนะบางทีเขาเห็นฉันเนี่ยบางทีโอ้อาจารย์เหรอโอ้ไม่ทันพูดอะไรเลยพี่น้องไม่ได้บอกไม่ได้เอ่ยแล้วบางทีเป็นไงโอ้อยากจะทำบุญกับอาจารย์มีไหมมีบางคนนะอยากทำบุญนะแต่เขาอาจจะฝากไปนะพี่น้องไปทำที่ให้ยาตีมอะไรประมาณนี้พอเห็นหน้าพัมโอ้อาจารย์ทำอยู่ที่ยาตีมนี่เอาฝากอาจารย์ไปทำบุญอ้าวแล้วอันนี้ไว้ซื้อขนมให้ลูกอาจารย์นะอ่ะอย่างเงี้ยดลใจพอเห็นปั๊บนึกขึ้นได้เลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยพี่น้องเห็นกี่รอบก็ไม่ได้คิดจะทำบุญเลยก็มีใช่ไหมคนที่เป็นเจ้าหนี้พี่น้องมันก็มีเรื่องที่เขียนเอาไว้ในข้อในหนังสือในบทความเนี่ยก็บอกว่าคนคนหนึ่งที่เป็นหนี้สินพี่น้องเป็นหนี้สินเยอะแล้วก็แต่ว่าเขาก็มีงานทำนะมีงานทำแต่ก็เป็นหนี้เนี่ยปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็เข้มงวดนะพี่น้องแปลว่าก็ตามนัดน่ะคุณยืมไปเท่าไหร่คุณก็ต้องจ่ายมาตามงวดต่างๆคราวนี้ก็ทำงานตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตนะคือทำงานหามรุ่งหามค่ำเลยแล้วก็เป็นมีเขาเรียกว่าเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวก็มีน้อยก็ต้องออกไปทำงานให้กับครอบครัวเอาปัจจัยมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ยังต้องแบ่งในการใช้หนี้ด้วยปรากฏว่าเจอเพื่อนคนนึงที่เป็นคนที่เรียนศาสนาพี่น้องก็เลยบอกกับเพื่อนบอกว่าเธอต้องหัดบริจาคบ้างนะคนคนนั้นตกใจพี่น้องบอกว่านี่ฉันนี่เป็นหนี้ไม่พอจะให้ฉันบริจาคด้วยเหรอเขาบอกว่าไม่ต้องเป็นบริจาคเยอะหรอกก็ปันส่วนจากเงินเดือนนั่นแหละเช่นท่านมีเงินเดือนอยู่ 20,000 สมมุตินะนะแล้วก็ต้องใช้หนี้เนี่ยเดือนละ 5,000 หรือ 10,000 ครึ่งนึงเลยใช้หนี้ครึ่งนึงเลยต่อเดือนและอีก 10,000 เนี่ยก็เป็นอะไรก็เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้กับลูกให้ภรรยาเนี่ยลองจัดมาสัก500จาก 10,000 นะตัดมา500ทําบุญได้มั้ยและชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ดีขึ้นพี่น้องผู้ชายคนนี้พอฟังก็งงๆอ่ะนะแต่ก็ทำพี่น้องเพราะเพื่อนคนนี้เป็นคนดีเขาแนะนำให้ทำบุญก็ทำก็ตัดส่วนหนึ่งนั่นแหละที่ได้เงินมาเนี่ยเอาไปทำบุญแต่นี่ก็ต้องใช้เหมือนเดิมนะไม่ใช่เอาเงินที่ใช้นี่เป็นหมื่นไปทำบุญหมดไม่ใช่อันนั้นก็เกินไปนี่ก็ใช้ตามแต่ว่าแบ่งส่วนที่เหลือแล้วเนี่ยนะครับมาทำบุญมาซอดอกอแล้วก็ขอสิขอให้อัลลอฮ์เนี่ยดลใจอินฮามดลใจให้เจ้าหนี้นั้นเป็นไงเอ็นดูเมตตาเรา
ปรากฏว่าทำได้ไม่นานพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเงินที่เหลืออีกหลายงวดนะที่จะต้องผ่อนชำระเนี่ยเจ้าหนี้ก็เลยโทรมาแล้วก็ยกหนี้ให้พี่น้องเห็นไหมอัลลอฮ์ดลใจให้คนนั้นเนี่ยเอ็นดูเมตตาเขายกหนี้ให้มันก็จบไอ้ที่ต้องไปใช้แต่ละเดือนก็ไม่ต้องใช้แล้วแล้วเขาก็ได้บุญด้วยดังนั้นพี่น้องครับบางทีเนี่ยเรามองอัลลอฮ์พี่น้องบางทีไปทำงานเนี่ยนะอ่ะเราก็จะทราบว่าประมาณนี้เท่านี้แต่บางทีไอ้ที่ไม่ได้มาจากงานเนี่ยมีพี่น้องซอดาเกาะให้เนี่ยบางทีเยอะกว่าเห็นยังอันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เนี่ยใครก็ห้ามไม่ได้ดังนั้นคำว่าฮิดายะเนี่ยทางนำตรงเนี้ยมันก็หมายความรวมไปถึงการดลใจความสำเร็จขอให้ได้รับความสำเร็จริสกีหรือได้รับของให้ได้รับของให้การให้ของอ่ะนะข้อความว่าวะฮะดัยนาฮุนนะจะดัยนวะฮะดัยนาฮุนนะจะดัยอันนี้เป็นอายะห์กุรอานนะครับคืออธิบายความดีความชั่วให้เขาทราบวะฮะดัยนาฮุนนะจะดัยนและในบางที่ก็เป็นมุตอัดดีด้วยกับอีลาเช่นในพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าฟะดูฮุมอีลาซิรอตินญะฮีมนะมีคำว่าอีลาอยู่อิจตะบาฮูวะฮะดาฮูอีลาซิรอติมุสตะกีมอันนี้ตัวอย่างโดยที่มีความหมายในการแนะนำและชี้นำทางเช่นเดียวกันในดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าวะอินนะกะละตะฮดีอีลาซิรอติมุสตะกีมและในบางที่ก็เป็นมุตตะอัดดีด้วยกับตัวลามล่านะส่วนคำกล่าวของชาวสวรรค์ที่บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีฮาดานาลิฮาซาพี่น้องนี่คำกล่าวของคนชาวสวรรค์เวลาเข้าไปในสวรรค์เนี่ยจะขอบคุณอัลลอฮ์เลยอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ไงสวรรค์ที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้เป็นแบบนี้นี่เองมีความหมายว่าเราได้รับความสำเร็จอันเนื่องด้วยเหตุนี้จนเราได้เป็นชาวสวรรค์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีฮาดานาลิฮาซาเห็นยังนะคำว่าฮาดานาตรงนี้ก็คือได้รับความสำเร็จนะเป็นเหตุทำให้ได้เราเป็นอะไรเป็นชาวสวรรค์เป็นสาบับเป็นสาเหตุสาเหตุการเข้าสวรรค์ก็คือการประกอบคุณงามความดีผลของการเข้าสวรรค์ก็คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความโปรดปรานของพระองค์นั่นเองความหมายของคำว่าอัสซิรอตอลมุสตะกีมส่วนคำว่าอัสซิรอตอลมุสตะกีมนั้นอิหม่ามอบูยาฟัดอิบนุจารีดได้กล่าวว่าบรรดาผู้นำในด้านการให้ความหมายทั้งหมดมีมติว่าแท้จริงอัสซิรอตอลมุสตะกีมเนี่ยก็คือทางที่เที่ยงตรงไม่คดเคี้ยวซึ่งเป็นคำที่ชาวอาหรับทั้งหมดเนี่ยใช้กันส่วนหนึ่งจะคำที่ทำนั้นก็มีคำของจารีดอิบนุอัตียะอัลคอตอฟีได้กล่าวว่าอามีรุลมุมีนีนะอาลาซิรอตอิซะวัจจัลมาวาริดุลมาวาริดุมุสตะกีบอามีรุลมุมินีนนะนี่ก็เป็นตำแหน่งนะผู้ปกครองนั้นอยู่บนทางที่ชัดเจนเมื่อคนกลุ่มหนึ่งมันคดเคี้ยวเขาก็เที่ยงตรงอยู่อันนี้เป็นคำเชิญเป็นคำชมเชยนะพูดถึงความหนักแน่นของคนที่เป็นผู้นำนะไม่ได้เป็นคนหูเบาฟังความข้างเดียวนะเป็นคนที่เที่ยงตรงมีความยุติธรรม
คำกล่าวว่าสิ่งที่มายืนยันในเรื่องนี้เนี่ยมีมากมายเกินกว่าที่จะนำมากล่าวไว้ทั้งหมดได้เขากล่าวว่าหลังจากนั้นชาวอาหรับก็กล่าวว่าอัสซิรอตมาใช้เป็นไหนแปลว่าอะไรแปลว่าชัดเจนเที่ยงตรงไม่คดเคี้ยวนะตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงลักษณะของมนุษย์ที่บอกซีรอดเนี่ยก็หมายถึงคำพูดของเขาเนี่ยตรงไปตรงมาการกระทำก็ไม่มีรับลมคมในลักษณะในการตัดสินก็เป็นคนที่ยุติธรรมไม่อะไรไม่คดงอซื่อสัตย์ดังนั้นจึงมีการให้ลักษณะว่าเที่ยงตรงก็โดยความเที่ยงตรงของมันและลักษณะที่คดเคี้ยวก็โดยความคดเคี้ยวของมันแต่จุดมุ่งหมายของคำว่าอัสซิรอตมุสตากีมตรงนี้ก็คือศาสนาอิสลามนั่นแหละพี่น้องขอให้เรานั้นอยู่บนทางนำอยู่ในหลักอยู่ในคันลองอยู่ในเรื่องของจริยธรรมอยู่ในเรื่องของบทบัญญัติในศาสนาขอให้เรามั่นคงในศาสนาได้รับความสำเร็จด้วยกับการใช้ศาสนาเป็นสิ่งในการดำเนินชีวิตของเราเห็นไหมอิฮดินัสซิรอตมุสติกขอให้เราอยู่ในศาสนานะไม่หลุดออกไปเพราะศาสนาคือหนทางที่อะไรที่ถูกต้องแล้วก็เที่ยงตรงแต่เมื่อไรที่เราเอาหนทางอื่นมาเนี่ยนบีเคยใช่ไหมเอาไม้มาขีดมีเส้นหลายเส้นพี่น้องนะเส้นตรงก็มีเส้นเดียวนี่แหละไอ้ส่วนเส้นอื่นมันก็ไม่ใช่นะนบีเคยยกตัวอย่างนะเนี่ยอันนี้ยาวพี่น้องนะเดี๋ยวแปลแล้วไม่จบเวลาจะหมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไว้คุยกันในตอนหน้านะครับดังนั้นพี่น้องครับพยายามนะพี่น้องนะคนเราเนี่ยมีแหละนะมันก็มีลดมีเพิ่มอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่เรื่องของสตางค์นะสตางค์มันอยู่แล้วพี่น้องเดี๋ยวมีโอนเข้าโอนออกกำลังพูดถึงอีมานนะครับอีมานเนี่ยมีลดได้นะครับมีเพิ่มได้มันไม่ใช่ราคาพี่น้องต้องลดกันตลอดไม่ใช่อีมานมันต้องเพิ่มนะและจะเพิ่มได้ด้วยกับการอะไรการต่ออะการพักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามพาตัวของเราเนี่ยอยู่ในบรรยากาศของการเรียนรู้ศาสนาพี่น้องครับผมเห็นแม่ค้าบางคนเนี่ยนะออกมาขายโรตีแต่เช้าอากาศก็หนาวพี่น้องแต่พี่น้องสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ขาดเลยก็คือการฟังศาสนาเขาก็มีวิทยุเครื่องหนึ่งเครื่องเล็กๆไม่กี่บาทหรอกครับแต่ในวิทยุนั้นมีความจำเริญเหลือเกินทำไมอ่ะพ่อครูบาอาจารย์มาผ่านวิทยุเขาตลอดเลยนะเดี๋ยวก็เป็นเสียงอาจารย์ดูโลตีบเดี๋ยวก็เป็นเสียงของอาจารย์ท่านนั้นเสียงอาจารย์ท่านนี้เนี่ยชีวิตอยู่กับการฟังศาสนาหาริสกีไปด้วยริสกีก็มีความจำเริญเห็นยังแต่ถ้าเกิดฟังเพลงฟังลำอะไรกันนี่นะฟังนู่นฟังนี่ฟังเรื่องไร้สาระฟังไปเรื่อยสุดท้ายแล้วพี่น้องชีวิตก็วุ่นวายนะริสกีที่มีก็มาแบบไม่มีความจำเริญนั้นก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์